ีเซานี่ครับด้านหน้ามาขึ้นนี่เอลทีมาได้ใส่นี่มักลาไปใส่มาพยายามดีมากกับพ่อเฒ่าอ่ะโอ้ดีกับปู่ลูกสวัสดีครับยังสวัสดีครับยามเช้ายังสวัสดีครับโอ้ยหัวเปียกหัวเปียกน้ำหมอกบ่สวัสดีค่ะนี่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 โอ้มีปลาดุกพร้อมนี่มีปลากดพร้อมเฮ้ยเฮ้ยยังมาติดปากลูกหูนี่กัดหูนี่กัดอากาศเช้าครับเมื่อนี่หนาวนะครับหนาวควันออกปากเลยมีควันออกปากครับมันเสียบแล้วลูกมันเสียบมันเสียบเสียบมือค่อยๆจนครับควันออกปากควันออกปากหนาวเวลานอนหน้าบ่เออปิ้งจังไงไม่เท่าปิ้งไงมันเสียบมือนี่น่ากินเท่ากันจากธรรมชาติครับไหนละพยายามดีอ่ะเดี๋ยวกินถ่าพ่อนะพ่อเป็นคนเข่าถ่าเด้อแล้วจะโคตรเลยไอ้ขนฟางนี้พ่อฟางนั้นบ่ยังบ่ขนขนฟางนี้ให้มัดเลยไปเที่ยวรถไปไปเที่ยวอ่ะไปช่วมออกกำลังกายย่ำเศร้าด้วยครับออกกำลังกายย่ำเศร้าช่วมถ่ายกินข้าวใครก็นั่งละลาเพราะว่าเห็ดเพิ่งจะยืดเส้นยืดสายนะครับย่ำเศร้าโอ้ยยุ่งจังหน่อยเอ้าตามสภาพนะครับนอนหน้าอยู่ตรงใครตรงหน้ากันกินข้าวแล้วก็นอนตื่นหัวเมื่อตะเศร้านะครับหัวเมื่อตะเศร้าจะมันหนาวเนาะมันจะทำอะไรแจ่งนะอักเสบเห็ดยังครับมันคือมันนอนเร็วมันนอนตั้งแต่ทุ่มนิดๆกินข้าวแล้วก็นอนทุ่มนิดๆมันบ่มีกิจกรรมอย่างอยู่หน้ามันก็เลยต้องนอนตาหัวเว้นตื่นตาเศร้าเพื่อเฮ็ดเวียกนะครับตื่นแต่เศร้าจังเฮ็ดเองปัญหามันแจ้งอย่างเดียวเพราะมันแจ้งกันนี่แหละต้องหากิจกรรมเฮ็ดย่ำสอบออกกำลังกายนี่เดี๋ยวแอลที่เฮ็ดนึกกินถ่าพ่อเด้อกับพี่แอลเด้อกับแม่เฒ่าพ่อนี่เป็นคนเข่าเล่นอยู่นี้ออกกําลังกายยามมื้อเช้าโอเคป่ะครับครับออกกําลังกายยามมื้อเช้าโอเคครับผมมีขนมพร้อมเนาะหน้าก็มีขนมบ่มายอมกินยอมกินยอมกินอยู่นานบ่มีขนมกินยอมกินไปเบิ่งปูผมปิ้งปูได้แม่เฒ่าปิ้งปูเหรอคุณแม่เฒ่าปิ้งปูเหรอแม่เฒ่าปิ้งปูเด้อว่าโอเคโอเคโอเคไปปิ้งปูเด้อปิ้งปูเห็นได้กินเด้อตะเวนโพกินมาแล้วน้ำหมอกลงหลายเลยนะครับหนาวหนาวแล้วตอนนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วครับก็หนาวก็เป็นธรรมดามีควันออกปากครับ ไปออกกำลังกายยามสองครับส้วมหากินเขายืดเส้นยืดสายเด็กกองเขาเฮาคุณน่ะน้ำหมอกครับน้ำหมอกบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศดีขนาดนี้มีเสียงจิเรียดห้องโอ้นอนอยู่หน้านี่นอนแบบอากาศดีนอนฟังเสียงจิเรียดเงียบสงบบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่มีสัญญาณโทรศัพท์นี่ครับสัญญาณโทรศัพท์มีอยู่นะครับแต่ว่าของผมมันก็คืออยู่พี่มันเป็นซิมเล่าอยู่แล้วก็บ่มีเบอร์ที่เป็นเบอร์ไทยก็บ่มีเบอร์โทรเข้าโทรออกก็ตัดกิจกรรมทั้งโซเชียลออกไปเลยนั่นก็เฮ็ดให้ได้ชาร์จแบตเต็มที่อีหลีเฮ็ดเวียกเมื่อยแม่นบ่ครับพอลมหัวนอนมันก็หลับแล้วก็นอนตะเว้นได้ชาร์จแบตเต็มที่ตื่นแต่เช้าออกกําลังกายเนี่ยเบิ่งน้ําหมอกเฮาเบิ่งรถไถเฮาพุ่นน่ะน้ําหมอกครับของเขาเฮากะไถเปียกไปเลยไปเดี๋ยวเขาไปขนฟากนี่เล่นครับนี่เหลืออยู่ทั้งนี้ประมาณ 2-3 กองกองหน่อยนะครับเพราะได้ย่างออกกําลังกายนี่1 2 3นี่3หม่องให้ย่างออกกําลังกายทั้งพุ่นเขาต้องเอารถไถข้ามไปนะครับต้องเอาข้ามไปถอนอยู่พุ่นถอดเจ้าผุนมาแล้วก็ขนมาพี่บรรยากาศดีขนาดเลยยามเช้านี่ไปยาวน้องกันครับเอ้าอะไรยังนี่เออของเขา
ครับฝนเข้าว่าโอ้ยถ่ายอยู่เถียงแม่ไปรายงานเด็กวันนี้มันหมอกมันหมอกบักลานั่งถ่ายอยู่นี่บักลายืนถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวพ่อคนไปโอ้บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีขนาดเลยวิวหลักล้านถ่ายอยู่นี่เด้อพนักงานเด้อเป็นสีชมพูอ่ะหือใส่สีชมพูอ๋อสีชมพูใส่สีขาวไปนี่ยังล่ะยังน้อยๆนี่ล่ะขนเล่นออกกําลังกายครับรถไถเขาบอกมานะครับเพราะว่าเขาต้องการยางออกกําลังกายขนเทละ2มัดตะวายางขนรถเทละ4มัดตะวายางหลายๆเที่ยวเพราะว่าต้องการออกกําลังกายเดินเปียกๆเวลาถ่ายอยู่เทิงพุ่นถ่ายอยู่เทิงพอไปเอาเข่านี่พอมาหาอายุเท่าเด้อครับต้นไม้ขึ้นต้นไม้ขึ้นไปปลูกต้นไม้ยังเท่าเด้อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาพ้นเขาแล้วครับบรรยากาศดีขนาดเลยเอาอย่าเอาลายแม่มันแล้วเร็วเฮ้ยเอาน้อยๆย่างดูตอนเช้าต้องเดินบ่อยออกกำลังกายแบกแบกแบกยังน้อยๆต้องฟังเนี่ยยังอยู่บ่กี่มัดครับไม่ฮักโอ้ไม่ฮักบ่เด้แม่แบกเข่าแล้วเด้เอาไหนกันเด้อโอ้เมื่อยบ่ไปไปย่างให้กำลังใจแม่เด้อเฮ้ยบักลาถือต้นไม้ย่างน้ำก้นแม่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ซะเฮ้ยพวกเราปลูกต้นไม้อยู่นี่พ่อเอาเข่าก่อนเด้อพ่อเราปิ้งปูเองบ่โอ้ใส่เบิ่งดูปูภูเขาอ่ะแล้วกินแบะชอบว่ะออกกำลังกายยามเช้าขนเข่าทั้งพี่เสร็จแล้วมาเท่นเถียงว่ะนี่ไม่มีตำปูห้องนะครับกินปูน้อยขึ้นมาดีๆจับดีๆสิตีลังกาพ่อป้าจ๋าพ่อตีลังกามันสิตีลังกาลูกป้าจ๋าพ่อแม่เฒ่าจับปูน้อยหน่อยโอเคเมนูเช้านี้ของเราสองเดี๋ยวให้น้องกินเนาะแกปูให้น้องกินโอเคโอเคนี่เอาไว้ก็เลยเสื้อทุกตานะมาหัวยำเสาเสานี่ของเขาจิ้มกับแกงผักขมใส่กระดูกหมูครับจะสิ้นหมูป่ะกระดูกย่างกระดูกลมควันไม่เท่ากับตำปูครับแจ่วปูตอนนี้เขาขนทั้งพี่แล้วครับครับพี่มันละเหลือน้ำฝุ่นแค่บกี้กล่อง1 2 3 4 5 6กล่องเว้ยต้องรถไถขามไปนะครับไปถอยมาตะพูนมาแล้วถอยหลังมาแล้วก็คนเข้ามาอีกแค่ 15% ครับ 10% น่ะ 10% 15% กะเสร็จครับคนเข้าก็เตรียมสีเตรียมปั้นแล้วบ่เนี่ยเดี๋ยวคนเข้าแล้วเฮาก็สิเข้าบ้านพักจักมื้อครับค่อยออกมาสีเข้าปกในตำนานเนาะตะเบียนยังนะเนี่ยตำปูนี่แกงผักผมเนี่ยว่าผมใส่ดูกหมูใส่เอาน้ำนัวครับดูกหมูไป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 เลยเขาให้ยังอ่ะเลยเขาให้ยังอ่ะตบปวนตบปวนเลยเขาให้ยังอ่ะก็เล่นเข่าเด้อเอาไปมากินเด้อพูดอ่ะจู้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 พูดอ่ะเข่ามาเกลือไก่ห้องไหมไปไปไหมกุ๊ก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 ห้องจู้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 วีจะเข่าลงเด้อคนจะลงน้ำเด้อฮ่า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 จุ๊บแต่กินเลย
เหมือนจุกใจกันเด้อบ่ลงก็ได้นางบังยี่นี้กุ๊ก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 ไก่บ่มากินหรอกไก่บ่อึดเข่ากินบ่มาเกลือมันดอกเขาเป็นไงแกน้อยเออเข่าอยู่น้ำไหหน้าลายแท้มันล้นน่ะอันนี้พ่อกำลังซ่อมเครื่องสีครับก็เครื่องปั้นนี่ดิเครื่องสีหน่อยเฮาลังซ่อมกำลังเตรียมใส่งานครับโอ้มาซ่อมซอยพะเฒ่าวะบ่เฮ็ดซอยพะเฒ่าเด้อนี่เฮาคนเข้าสิเสร็จละเตรียมเครื่องใหม่ละเครื่องสีเครื่องปั้นครับก็สิเอาเป็นเม็ดใส่สอบเพื่อขนเข้าบ้านละครับบัดนี้ไอ้สอบขนลงเรือขนใส่รถไถไปลงเรือขนจากเรือข้ามฟากไปขึ้นรถไปใส่เหล้าครับทีมหลูเซอร์พอเท่าเอ็นเหลือเนี่ยนาตัวใจใจใจพอได้คิดอยู่นาตัวใจใจใจไปเลยอีวันเจออีวันมาฮัลโหลฮัลโหลไปไปไปจิกจิกจิกเฮ็ดอีหยังเข้ากันเฮ็ดอีหยังตัวป่วนเนี่ยมาหาปลาเก่าแล้วครับบัดนี้โอ้บ่มีบ่มีไปกินเอากินเอากินเอาอันนี้เฮ็ดตำปูโอ้นี่บ่ตำปูใส่น้ำใบส้มบ่ลูกไปหาปลาเก่าซอยแม่หาปลาเก่าซอยแม่ไอ้นี่ก็ตัวป่วนยางอยู่บ่เท่าเด้อขึ้นเถียงลงเถียงอยู่นี่กินกล้วยอ่ะอร่อยอ่ะกินกล้วยอ่ะอร่อยมากินมั้ยกินกล้วยอร่อยก็มากินซะแน่นี่ๆกล้วยกินหน่อยตัวป่วนเอ๊ะจะเอาเกลือไปยังบ่นี่มาเข้ามาเข้ามาล้างมือล้างมือกินเขาเขาใช้ใช้เกลือครับครับครับเราได้กินยาแล้วนะเดี๋ยวนะสูบตั้งอันเดียวนะเออเดี๋ยวขี้มุกเลยไหมเออเอิญไหมโอ้ยเอิญมีน้องกินเขาไหมอ่ากินข้าวเลยแบบไหมของพี่น้องไหมข้าวใส่ยังนี่เด็ดอันนี้เด็ดกองนะใส่หน่อยไปลงไหมไปลงไหมไม่กินข้าวไม่กินข้าวมาเลยลูกมันที่พังนะแม่พี่มุกเป็นกันเราได้กินข้าวแต่ทางลงให้ไหมอ่ะไม่ใช่ข้าวพี่จะไถ่ได้ไหมได้เย้ยาฉันโอ้ยจิ้มเส้นน้ำปลาเฮ้ยThank you.
กินเขาแล้วครับมานี่ก็เอารถไถขามาฝากนี่แล้วครับขนเขาอีกประมาณสัก 2-3 เที่ยวก็แล้วครับบัดนี่ไปขนข้าวกันยาวครับยาวเออขาใหญ่มาขนข้าวมาดิขาใหญ่มาขนข้าวมาดิว่าขาใหญ่กินรถไถเล็กๆขนข้าวว่ะกินรถไถเล็กๆขนข้าวว่ะมาอีกเมื่อกี้เที่ยวกันแล้วครับไปขนข้าวกันครับขาใหญ่มาขี่รถไถตึ๊กๆคนเข้าน้ำน้ำบ่มันเมื่อกี่โมกอะไปครับคิดว่าสองเที่ยวกับสิเมื่อครับมอดสามดอกปลาบ่ลูกนี่หน้าเฮามีสาหน่อยเพราะมีหนองไอ้ยายนั่งอยู่นี่เด้อพอคนเข่าเด เที่ยวเดียวก็เกือบเบิดไปแล้วนี่เฮ็ด2เที่ยวเอา2เที่ยวเบิดครับขาใหญ่ขับรถไถมาเนี่ยนี่ขับรถไถว่าอ
นขับรถไถอ่ะโชเฟอร์โชเฟอร์เขาแล้วไทยป่ะนี่โอ้เที่ยวเดียวเกือบหมดครับแต่เห็นเป็น2เที่ยวเอาเขามาใส่หลายพ่อหรอวะพ่อไม่เห็นมานี่อ๋อพอต่างลำพอต่างลำอันใหญ่ครับรถไถมาแล้วครับรถไถบ่โอ้มันขี้โมกเป็นเคิบเยอะสองเที่ยวนะพ่อนะพอแล้วนี่พอแล้วครับยังอีกสองกองอ้าวไม่ได้คิดเราไถน้ำมืออ่ะอีกเที่ยวนึงมาอีกเที่ยวนึงมามาถ่ายขี่มาแล้วอีกเที่ยวนึงนึงได้ขี่ไปมาแล้วมาแล้วขับรถไถบ่จับดีๆลูกจับดีๆเดี๋ยวจับจับจับพร้อมอีกเดี๋ยวนึงกันแล้วถอยหลังเข้าบ่พ่อมาเบิ่งว่ามันสิฆ่าบ่นะครับเพราะว่าให้นี่ยังมีตมอยู่เพราะว่าฆ่าก็บ่มีหยังเฮาอยู่ใกล้อยู่เฮาคนเอาก็ได้ครับลงมาลงมาเร็วแต่เด็กๆลงมามาลงมาลงมาลงมารถไถฆ่าแล้วรถไถฆ่าแล้วมา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 รถไถไอ้ที่อยู่ในเถาพันสุกรถที่อยู่กับเถาเด้อไอ้ที่หลังเถาที่หลังเถากอดเถา
โอ้ไปได้เยอะไปได้เยอะชิวๆเยอะพ่อเฒ่ามันคำนวณไว้แล้วเป๊ะเลยไปมานี่เอาลงครับคนเขาลงแล้วป่ะนี่พากันไปอยู่ห้องลูกพี่ลังไม่เท่าป่ะนั่งขายอยู่นี่เด้อเดี๋ยวยังขี่ไม่เด้อเขาลงกันเด้อไปเที่ยวสุดท้ายครับบาร์นี่เที่ยวสุดท้ายของปีนะครับในการขนเขาของเฮาปฏิโทโซเฟอร์เขาไปเฮ็ดอย่างมากบาร์นี่เป็นก้มปากขอดมั้งลูกอะไรเป็นก้มปากขอดแล้ววะเป็นก้มปากขอดได้กี่ตมไปเที่ยวสุดท้ายของปีครับเที่ยวสุดท้ายของฤดูกาลนี้ในการขนเขาเขาลาดนะครับรถเต็มรถแล้วครับเที่ยวนี้กันน้อยเนื้อขาใหญ่ไปเลยขีดตบมาที่เอาแอลที่ในคิดและไถได้มาสัมผัสวิถีชีวิตได้มาอยู่กับธรรมศาสตร์ครับนอนหน้าเกี่ยวเขาได้มาเบิ่งการเฮ็ดหน้าก็สิได้กินเขาเบิ่งความลำบากได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นความสำคัญของเขาของน้ำครับบัดนี้โอ้มือบัดนี้ครับว่าไปจับเขาบัดนี้เที่ยวสุดท้ายของปีอาน้องที่เอาเอาที่มาเรียนประสบการณ์ชีวิตมาเรียนนอกของเรียนครับอยู่กับธรรมชาติของเขาอยู่กับทงไฮทงหน้าแล้วก็ได้มาอยู่กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากันสร้างความสัมพันธ์ให้ครอบครัวไปเที่ยวสุดท้ายครับThank you.
เสร็จเรียบร้อยครับเที่ยวสุดท้ายของปีฤดูกาลนี้ครับนี่คือเขาทั้งเม็ดนะครับที่เฮาขนมาจากไหหน้ามาถอนนะครับเพื่อเตรียมที่จะสีหรือว่าปั้นนะครับเอาเป็นเม็ดมันใส่กระสอบเพื่อเมื่อใส่เหล้าเอาไว้กินนะครับนี่คือเขาทั้งเม็ดเราจังมาเบิ่งว่ามันสิได้จักสอบนะครับปีนี้สิมานเขาบ่เอ้ยเขาบัดหน้าได้ทํานี่ล่ะครับปีนี้ก็ฟองเขาบ่ใหญ่ปานใดครับปีนี้ของเขาเฮาก็บ่ใหญ่ปานใดครับนี่คือของเขาของเฮาทั้งเบิดนะครับของเขาของเฮาทั้งเบิดปีนี้เสร็จแล้วคนเขาขึ้นล่าครับพี่น้องครับทาสีอย่างเดียวมานี่เออกองเขาเฮาของข้าวของเราเสร็จเรียบร้อยครับขนเขาขึ้นล่างเสร็จแล้วเหลือแต่สีนะครับมานี่เอาไว้จังไปพักสักวันกลับบ้านพักจังกลับมาสีเขาไม้นะครับเพื่อนอนเพื่อนจะขึ้นเพื่อเตรียมกระสอบเตรียมของกันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเข้าไปพักกันนะครับเข้าบ้านเพื่อไปเตรียมกระสอบเตรียมโค้งเตรียมของนะครับพักจักมื้อนึงค่อยมานอนสีเขาหรือว่าปั้นเขาเพื่อใส่กระสอบเตรียมขึ้นเหล่าอีก2ขั้นตอนกะจะเป็นการปิดฤดูกาลสำหรับปีนี้นะครับในการเฮ็ดหน้าเบิ่งว่าปีนี้เฮาสิมานเขามานามบ่เฮาสิได้จักกระสอบนะครับจังเอาไว้เจอกันมื้อสีเขานะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิเข้าบ้านพากันเอารถไถขี่กันเข้าบ้านโอ้โหขาใหญ่ลงถังเลยบ่านี่อังกุชีขาใหญ่มีอังกุชีประจําหน้าตัวนี้โบโผขึ้นมาไอจูโบโผขึ้นมาโผขึ้นมาเครื่องนึงโอ้ไอจูอ่ะโอ้โหอยู่ในอ่างกุชิแล้วป่ะนี่นี่น้ำบาดาล DIY ของเฮาอ่ะล้างหน้าล้างตาลูกนี่บ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นเพิ่นเห็นจูนั่งลงนี่เออโอ้อ่างกุชิป่ะนี่ไรเล่นน้ำอ่างบ่เออเล่นน้ำอ่างบ่ผู้ตละบัดบ่เห็นน้ำอ้างบ่ขี่ดื้ออ่ะครับ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 ไปครับบัดดี้แล้วเข้าบ้านกันครับตอนนี้เขากองเข่าขึ้นลั่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจังแม่นอนสีเขาหรือว่าปั้นเขาไปพักมือนึงพอได้เศร้าเมื่อยแล้วครับไปเตรียมของนะครับเพราะว่าสีเขาเป็นเครื่องสีหน่อยมันสีมันต้องใส่เวลามือถึง2มือนะครับเพื่อสีแล้วเดี๋ยวรถไถเข้าบ้านซะก่อนไอ้โอ้ชิมเมอร์บ้านมานี่ใครยังชิมเมอร์บ้านวะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายโอ้สีเขาเมอร์บ้านแล้วพอบ่ไปพอนอนหน้าเอาเฝ้าหน้ากันเด้อไปเข้าบ้านกันครับมาทำเยอะ